มุกดาหารวุ่นกักตัว 1,200 ชีวิตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสารตรวจพบติดโควิดกว่า80รายผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนิคมคำสร้อยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนิคมคำสร้อยพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เดินทางไปยังโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสารตำบลนากอกอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุกคณะครูอาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มาโรงเรียนทั้งหมดประมาณ 1,200 คนจากการตรวจเบื้องต้นพบผลบวก80รายเป็นครู11รายและพานโรง2รายแต่ยังไม่เป็นทางการขณะนี้รอผลทางห้องแลบหรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อีกครั้งThank you.